ดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้นะครับผม15พ่อแม่พี่น้องนะครับเขาไม่ยามป้ามอาจารย์ที่นะครับบ้านไร่ชายทีนะครับเฮา15เฮาสิมาถามเพิ่นว่านะครับว่าควรสิเลี้ยงแพตอนใดนะครับละกันขายแพตอนใดได้ราคาดีนะครับเฮาสิไปชมคลิปนํากันครับไปกันเลยครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับพี่ทีครับครับพี่ทีสมมติว่าเกษตรกรผู้เพิ่นเลี้ยงแพะใหม่เนี่ยนะครับจะให้เพิ่นเลี้ยงช่วงใดดีครับก็ผมเคยกล่าวไปหลายคลิปแล้วนะครับทีนี้เนี่ยวันนี้อยากให้มันเห็นภาพชัดขึ้นนะครับครับก็คือใน1ปีนะครับที่เกษตรกรเลี้ยงใหม่เนี่ยควรจะเอาแพะเข้าช่วงไหนครับครับแล้วก็ขายแพะช่วงไหนได้ราคาดีที่สุดครับผมก็เกริ่นก่อนว่าตลาดของเราเนี่ยตลาดแพะเนี่ยเป็นตลาดศาสนาครับก็คือส่งไปทางใต้เพื่อให้คนทางมุสลิมเนี่ยได้เอาไปใช้นะครับประกอบพิธีกรรมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่แพะจะขายได้ราคาดีนะครับก็จะเป็นช่วงเดือนกรกฎาครับถึงธันวาครับก็คือกรกฎาจะพีคสุดก็คือสิงหากับกันยานะครับครับเพราะว่าช่วงนี้เขาหมดรอมฎอนแล้วเขาก็จะทำพิธีนะครับครับการใช้แพะเนี่ยเอาไปบริโภคกันครับจะเยอะมากนะครับครับช่วงนี้ในตลาดตอนนี้แพะเริ่มหายากแล้วครับแพะขุนนะครับแพะขุนครับส่วน1ปีนะครับเราจะเริ่มเลี้ยงแพะตอนไหนครับถึงจะได้ขายในช่วงเดือนนี้นะครับครับก็คือในช่วงที่เราจะเอาแพะเข้าคอกเนี่ยถ้าเป็นแม่สาวนะครับแม่สาวพร้อมท้องนะครับครับก็ควรจะนำเข้าช่วงฤดูหนาวครับฤดูร้อนนะครับครับคือช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์นะครับไปจนถึงเดือนเมษาช่วงนี้เราเอาแพะเข้าได้ครับเพราะว่าเอาเข้ามาปุ๊บเนี่ยสมมุติว่าเอาเข้ามกรานะครับเราก็จะทำพยาธิ1ครั้งครับตอนแพะเข้ามาทำพยาธิ1ครั้งแล้วก็ทิ้งไปอีก2เดือนนะครับก็จะทำอีก1ครั้งครับครับก็คือทำตามวงรอบทุก2เดือนเดือนที่6ก็จะเป็นการทำวัคซีนนะครับปากเท้าเปื่อยก็คือช่วงที่ฝนลงครับนะครับพฤษภามิถุนากรกฎาคมพวกนี้ครับครับฝนเริ่มมาแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีโรคปากเท้าเปื่อยก็จะทำวัคซีนคือถ้าเราทำเป็นวงรอบอย่างเงี้ยเราจะได้ขายแพะในช่วงสิงหาครับทำไมถึงต้องขายสิงหาเมื่อเราเอาแพะเข้าเนี่ยช่วงผมจะเอาแพะเข้าผมชอบเอาเข้าช่วงพฤศจิกาก็คือปลายฝนแล้วครับลมหนาวเริ่มมาเนี่ยพอเอาแพะเข้ามาปุ๊บถ้ายังไม่ท้องอีกเดือน2เดือนแพะก็จะเริ่มท้องครับนับไปอีก5เดือนนะครับธันวาจะเป็นมกรากุมภามีนาเมษาพฤษภานะครับแพะออกลูกพฤษภาอีก3เดือนพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาเราได้ขายแพะแล้วครับก็ตรงช่วงสิงหาพอดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างปีนี้เนี่ยเป็นความบังเอิญที่โรคโควิดเนี่ยมันหยุดช่วงมีนาใช่ไหมครับพอมาเมษาก็ยังมีพรก.อยู่พอพฤษภาเนี่ยเขาก็เริ่มทยอยขายแพะกันได้ครับแต่จะมาขายดีกันช่วงนี้ครับช่วงเดือนที่แล้วครับก็คือสิงหาครับแพะจะออกเยอะมากแต่ตอนนี้เริ่มเงียบๆเพราะว่าแพะมันเริ่มหาไม่ได้แล้วครับนะครับผมส่วนการทำพยาธิอย่างที่ผมบอกเนี่ยถ้าเราทำเป็นวงรอบแม่พันธุ์เนี่ยปกติเราจะทำ4เดือน1ครั้งครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมีการเคลื่อนที่แพะเข้าออกหลายเขตตอนนี้ครับในทั่วประเทศเนี่ยควรจะทำให้ถี่ขึ้นครับอย่างของผมเองเนี่ยก็จะทำทุกๆ2เดือนครับนะครับนอกจากว่าเจอตัวที่เป็นพยาธิหนักๆก็จะแยกตัวนั้นออกมาทำต่างหากครับทำตามโปรแกรมครับบันนี้แพะเกิดใหม่เนี่ยนะครับเขาต้องเห็นยังเนี่ย
จะเป็นหมอต้องให้วัคซีนนั่นนี่ครับแพ้เกิดใหม่นี่จริงๆลูกแพ้เกิดใหม่เนี่ยไม่จะเป็นต้องให้อะไรเลยครับนะครับผมเพราะว่าไม่จากหลักษาหลักฐานทางการศึกษาทางวิทยาทางปศุสัตว์นะครับเขาบอกว่าแพ้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องให้ธาตุเหล็กหรือวัคซีนอะไรเลยนะครับวัคซีนที่มีสำหรับแพ้เนี่ยตอนนี้มีอยู่อันเดียวที่ฉีดกันอยู่นะครับครับคือปากเท้าเปื่อยซึ่งจะมีผล6เดือนครับจากวันที่ฉีดเนี่ย14วันแล้วก็จะเริ่มออกฤทธิ์ไป6เดือนนะครับ6เดือนก็จะฉีดช่วงต้นฝนครับจนหมดหน้าฝนเนี่ยครับวัคซีนตัวนี้จะแพ้อายุประมาณจักเดือนครับสมมุติว่าแพ้คลอดใหม่เนี่ยอายุประมาณจักเดือนจังสิได้ให้วัคซีนตัวนี้ครับวัคซีนตัวนี้ต้องมากกว่า4เดือนอ๋อครับผมแพ้คลอดใหม่ต้องมีอายุมากกว่า4เดือนนะครับถึงจะฉีดได้ครับผมนะครับวัคซีนตัวนี้ได้ทั้งแพ้ท้องแล้วก็แพ้วัยรุ่นทั่วไปแต่ในแพ้เล็กเนี่ย2มิล2ซีซีครับผมว่าไม่ควรให้ครับแล้วก็ยาถ่ายพยาธิเนี่ยแบบฉีดนะครับเพราะว่าสมองของแพ้เนี่ยแพ้เล็กเนี่ยยังทำงานไม่เต็มที่ครับนะครับเวลาเราฉีดอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีผลกับแพ้นะครับอย่างที่ผมเคยเห็นนะครับเกษตรกรที่เขาฉีดครับฉีดธาตุเหล็กบางตัวแพ้ธาตุเหล็กครับมันไม่เหมือนลูกหมูนะอืมอย่างแพ้เนี่ยพอฉีดเข้าไปปุ๊บชักเลยครับต้องหายาแก้ครับเป็นคอลามีนนะครับเอาไว้คอยแก้ครับถ้าแพ้พอฉีดแล้วมีอาการบางทีก็จะเป็นพวกยาถ่ายพยาธิบางตัวครับอย่างเช่นเลวามิซอนครับฉีดแล้วแพ้จะแพ้จะยืนซึมน้ำลายยืดครับต้องฉีดยาแก้แพ้ให้ครับส่วนยากรอกยาฉีดก็ปกติครับแพ้เล็กเนี่ยกรอกได้หลังจากอยู่กับแม่มา1เดือนครบ1เดือนเนี่ยเราก็กรอกครับแต่ฉีดนี่ผมก็ยังไม่ฉีดนะครับเพราะเราต้องดูก่อนว่าพยาธิภายนอกรบกวนไหมนะครับถึงจะทำพยาธิภายนอกครับโดยใช้พวกไซเปอร์เมทินนะครับกับแอคโตทิกผสมน้ำครับครับผมส่วนตัวแพะเนี่ยลูกแพะจะได้รับจากแม่ก่อนคลอด1เดือนครับครับผมนั่นก็จะมีการฆ่าพยาธิก่อนที่ลูกแพะจะออกมาพี่ที่ครับสิฝากยังถึงพ่อแม่พี่น้องมือใหม่บ่ครับในการเลี้ยงแพะช่วงหน้าฝนนี่ครับช่วงหน้าฝนเนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรฤดูปราบเสียนครับของผมก็ปีนี้ก็มีเสียออกไปบ้างครับครับทีนี้หน้าฝนเนี่ยแพะเนี่ยจะแพ้ความชื้นครับความชื้นทุกอย่างเลยทั้งฝนสาดทั้งอากาศนะครับครับที่สิ่งที่เราจะเห็นก็คือแพะเนี่ยจะยืนซึมไม่ค่อยกินคืออากาศมันทำให้แพะเนี่ยไม่กระตือรือร้นครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ก็จะเป็นยาบำรุงครับพวก B12 นะครับหรือไบโอคาทาลินแต่ตอนนี้ผมใช้โลบูแลนนะครับใช้มา2ปีแล้วปีนี้ปีที่2ก็คือช่วงหน้าฝนนะครับถ้าเห็นฝนตกหนักๆ 3-4 วันนะครับครับเราฉีดเลยฉีดเพื่อปรับภูมิคุ้มกันในตัวแพะนะครับครับเพราะว่าโลบูแลนเนี่ยมีส่วนผสมของยาบำรุงหลายๆตัวอยู่ในขวดเดียวกันครับโอเคแล้วก็ช่วงเนี้ยมันต้องดูว่าแพะมีอาการยังไงบ้างนะครับครับมีหวัดไหมมีตาแฉะไหมนะครับแล้วก็มีไอไหมถ้าสามอาการนี้มาก็รีบรักษาเพราะว่ามันจะมีเขาเรียกโรคปอดนะครับปอดอักเสบเฉียบพลันครับนะครับตายได้ใน3วันครับครับผมให้เรามาระวังเรื่องสภาพอากาศนะครับแล้วก็ให้มันสังเกตตัวแพะเนาะครับครับตัวนี้คือพี่ที่เน้นย้ำพี่ที่บอกให้พ่อแม่พี่น้องฟังอีกเรื่องนึงนะครับคือว่าเรื่องบางคนนี่คิดสิหาแพะมาขุนนี่นะครับครับคือต้องเริ่มต้นจังได๋ครับแพะขุนเล็กขุนใหญ่สําหรับการเลี้ยงแพะขุนเนาะขุนเล็กขุนใหญ่เนี่ยครับขุนเล็กก็คือแพะที่ออกจากแม่นะครับก็คือแพะหย่านมครับน้ำหนักไม่เกิน22กิโลครับจะเรียกว่าแพะขุนเล็กนะครับทีนี้พอเราเอาไปเริ่มเลี้ยงเพื่อให้เป็นขุนใหญ่คือตอนนี้แพะขุนมี3สเต็ปครับ
ก็คือขุนเล็กขุนใหญ่แล้วก็แพะขุนพิเศษแพะขุนเล็กเราเอาออกจากแม่นะครับหย่านมมาเราก็เอามาแยกนะครับตัวผู้ตัวเมียครับเพราะตัวเมียเนี่ยถ้า4เดือนเนี่ยมันจะเริ่มผสมพันธุ์ได้แต่ตัวผู้เนี่ยต้อง 6-8 เดือนถึงจะเริ่มมีน้ำเชื้อครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผู้ถ้ามันครบ4เดือนมันก็จะมีอาการเขาเรียกว่าอาการเป็นตับครับเราเวลาเอาแพะเข้าขุนนะของผมนะเฉพาะของผมนะครับเราก็จะฉีดยาคุมนะครับฉีดยาคุม1เข็มเนี่ยจะคุมแพะได้ 3-4 เดือนครับในการขุนนี่เป็นขุนใหญ่นะครับแล้วก็จะเป็นยาบำรุงต่างๆนะครับพวกไบโอคาทาลีนโลโบแลนถ่ายพยาธิทุกเดือนนะครับแพะขุนเล็กเนี่ยจะต้องเมื่อเอาเข้ามาแล้วเนี่ยจะต้องถ่ายพยาธิทุกเดือนครับนะครับแล้วก็คอยหมั่นสังเกตว่าตัวไหนที่มีขนหยองหรือโตช้านะครับเราก็จะคัดออกมาเพื่อเขาเรียกว่าแยกขนาดนะครับเพื่อไม่ให้มันแย่งกันตามกินนะครับเราจะคัดแพะขนาดเดียวกันนะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะนำเสนอเรื่องแพะขุนอีกทีครับเพราะตอนนี้เนี่ยยังไม่มีแพะให้ขุนครับเพราะว่าเกษตรกรจะขายไปหมดส่วนขุนใหญ่นะครับขุนใหญ่ก็เมื่อมันเอาขุนเล็กเข้ามาเนี่ยเขาจะเป็นแพะขุนใหญ่ครับน้ำหนักไม่เกิน 3-5 โลครับนะครับช่วงนี้ก็เราสามารถขายได้เพราะบางคนเนี่ยเลี้ยงจากขุนเล็กมา4เดือนไปเป็นขุนใหญ่เนี่ยที่6เดือนครับ4 5 6 7เดือนถ้ายังโตไม่เต็มที่นะครับเราก็จะเลี้ยงได้อีก 1-2 เดือนปกติแล้วจะไม่ให้เกิน1ปีครับนะครับในการเลี้ยงแพะขุนเล็กขุนใหญ่แต่ไซส์ที่ใหญ่ขึ้นไปนะครับเกิน35โลเนี่ยมันจะมีตลาดพิเศษครับมันจะเป็นตลาดที่ซื้อในราคาสูงแต่ส่วนใหญ่เราจะทำไม่ค่อยได้ภายใน1ปีครับก็สำหรับฟาร์มผมนะครับบ้านไร่ชายทีเนี่ยตอนนี้ทำมาปีที่4ละนะครับกำลังพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ของเกษตรกรมือใหม่ครับก็ถ้าใครอยากเรียนรู้การเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะครับครับสามารถติดต่อผมมาได้นะครับก็คือผมจะมีที่พักให้ครับนะครับมีอาหารให้3มื้อนะครับแล้วผมจะสอนเลี้ยงแพะโดยใช้เวลา3วัน5วัน7วันครับแล้วแต่ว่าผู้เลี้ยงต้องการครับอยู่กี่วันนะครับผมแล้วก็ฟรีครับทุกอย่างคือฟรีหมดบริการฟรีครับผมครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรมือใหม่ครับคือใครอยากเลี้ยงแต่ว่ายังไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับลองมาอยู่กับผมนะครับแล้วจะรู้ว่าการเลี้ยงแพะเป็นยังไงครับครับผมยากไหมง่ายไหมเดี๋ยวตัดสินใจเองครับโอเคครับครับพ่อแม่พี่น้องครับเท่ากับได้ชมคลิปกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือพี่ที่นะครับเพื่อการแนะนำให้พ่อแม่พี่น้องเริ่มเลี้ยงนะครับช่วงประมาณกุมภาพันธ์มีนานะครับเพื่อสิมาขายช่วงกรกฎาคมสิงหานะครับคือช่วงนี้นะครับเป็นช่วงนาขายนะครับนาพิธีกรรมนะครับของศาสนาเขานะครับช่วงนี้จะเป็นขายแพะแต่ละค่านะครับกับให้พ่อแม่พี่น้องนะครับลงแพะตามระยะเวลานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับให้วัคซีนนะครับเพื่อที่ป้องกันนะครับการสูญเสียจากการเลี้ยงแพะดักกระจากแพะนะครับเมื่อนี้นะครับผมบอลลูซิเกตนะครับแล้วก็จบคลิปหลักกะลาพ่อแม่พี่น้องไปเลยนะครับสวัสดีครับ